ึงเอลเจม10:05 น.นี่คือสถานีรถตรงนี้ก็ตรงข้ามก็จะเป็นตลาดผลไม้ก็นี่มีหอเมื่อกี้ใช่ปะเป็นหอนาฬิกาธรรมดามีผลไม้เยอะมากโบสถ์ตรงนี้ทรงไม่เหมือนเมืองไหนสวยเกมอยู่ทางโน้นโอ้ตึกนี้ก็สวยจังเลยเมืองน่ารักเป็นแบบนี้ก็สวยผู้หญิงเขาแต่งตัวน่ารักน่ารักถ่ายแฟชั่นตึกเล็กๆเตี้ยๆน่ารักนู่นเห็นเอฟเกมแล้วไปเจมโพอยู่นู่นโอ้ยเจมชัดเจนละเดี๋ยวต้องคนจะไปค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนั่นเลยว่าสวยงามผ้าทอทะลุออกถนนอีกเส้นหนึ่งเป็นตลาดโลกมัสยิดนี่เป็นตึกสมเก่าโอ้ยผัวแล้วเอลเจมมีอูดด้วยทำไมมีอูดด้วยอูดตัวเบลเลอร์เลยนอนอยู่สองตัวนี่มันขุดหลุมลงไปใต้ดินลึกลงไปแล้วเป็นที่แสดงละครเป็นหลักไลฟ์โคลอสเซียมอินอิตาลีแต่คนดูเนี่ยดูพวกบอลได้คล้ายๆกับโคลอสเซียมของอิตาลีแต่ว่าโคลอสเซียมใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้หลายเท่ามีบันไดลงมาลึกลงมาโคลอสเซียมอิตาลีร้านหลวงรอบๆก็สวยงามทีเดียวก็อูด2ตัวยังนอนสบายเลยสบายหมดลูกโลกอินเดียเสื้อผ้าตามซอกตามมุมกระโผล่แล้วก็มีมัสยิดอีกสวยงามดูเลยดักแล้วก็จะดอกไม้สวยงามมือนี่เป็นมือของแฟชั่นแบบไปที่ไหนก็จะร้านโชว์ชุดสวยๆทั้งผู้ชายผู้หญิงน้อยเดินซ้ายได้ไหมซอยดีบ้านเก่าๆโบราณที่รักษาไว้ใช้หินมาเรียงๆกันแล้วก็เอาปูนเชื่อมสตรอเบอรี่บอลยังหลวงก็น่ารักมากขายอาหารเล็กๆน้อยๆข้างในก็มีเครื่องดื่มนี่เป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กบัสออกเดินทางจากเอาเจม11:00 น.ไปสู่เมืองซุสมีครูภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นครูสอนภาษาก็เลยคุยกันสนุกเลยบ๊ายบายเอาเจมต้นนี้คือต้นอะไร
อับเขตทะเลทรายเป็นต้นมะกอกเข้าไปส่งโรงงานน้ำมันกินก็ได้โอเค we went there for many days one tree there are only trees to make olive oil and take the oilเก็บเงินค่าผ่านทางก็ทางด่วนซุดซึมประกอบเยอะเอาต้นปลูกมากๆเป็นร้อยละต้นแต่ละต้นบอกเลยเมืองมะกอกฐานีรถบัสเมืองซุส This is first time. So do you have Facebook?